สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่ในเกมโปเกมอนทัวร์นาเมนต์ DX นะครับบนเครื่องเกม Nintendo Switch ตอนนี้เราอยู่ในรอบรองนะครับเป็นแข่งแบบทีม Battle แล้วเขาก็สู้กับผมด้วยเราก็จะมาอัดกันดูเพราะผมอยากเจอน้องเขามานานแล้วนะครับมาที่ของผมนะครับก็จะมีฮัตซัมนะครับแล้วก็ไคลิกี้และปิดท้ายด้วยมิวทูครับเป็นสายอาชีพหมดเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่มาตัวแรกที่ผมจะส่งไปก็คือไคลิกี้ครับผมจะพาไคลิกี้ไปนวดเขาก่อนนะครับว่ามันดูเชิงว่ามันไหวไม่ไหวนะฮะซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเซซี่นะครับผมก็เคยเล่นกับน้องเขามาก่อนนะครับเป็นแบบรอบฝึกนะครับไม่เคยเล่นกันแบบจริงจังแบบเป็นทางการนี้มาก่อนสำหรับน้องเซซี่คนนี้นะครับเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีช่องให้น้องเขาไปติดตามนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าเขาเนี่ยถัดอยู่2ตัวก็คือบาชาโมแล้วก็ฮัตซัมครับอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งครับก็คือมานิร่านะครับอ๋อประชิดหมดเลยนี่หว่าโอเคมาเซซี่นะครับมาถึงรอบรองนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาต้องเก่งระดับนึงแหละนี่เราก็อัดนะเล่นไปพลาดไปคืออยากเล่นกับน้องเขามานานแล้วคือเล่นกับน้องเขาคือแบบแลกกันมันมากผมชอบมาเจอไคลิกี้ครับมานิร่าปะทะไคลิกี้มาต่อยเข้าไปฉาตบติดเคาน์เตอร์ครับไม่เป็นไรไหนชะแลเหรอมาบักอัพต่อหน้าโยนขึ้นโคตรคมแบทมาแล้วคาริกี้มาแล้วตีสับเข้าไปฉาเขาเตอร์ทะลวงเข้าไปเคาน์เตอร์แตกงัดขึ้นไม่ได้ครับน็อกออกโดนที่เคาน์เตอร์อีกทีนึงมาแล้วก็ทิ้งเอาเองครับนู้จะพุ่งเข้ามาเนี่ยยังไงเอ้ยบักอัพนั่นแหละเราก็คอร์ดช็อปซ้ำอีกทีนึงปักอัพลุกขึ้นมาจับมานิล่าครับแดงซีจีเบิร์ดอิโมกาช็อกเวฟเฮ้ยโดนพวกมันเนี่ยโอ้โหจบกันแม่ถ้าเกิดเมื่อกี้อิโมกาช็อกเวฟจังหวะที่เขาสุดสแลปพอดีนะผมจะน่าจะชนะอะไรเงี้ยมาเคาน์เตอร์เอาไอ้กำบุดแม่งเลยนี่จะตีเนี่ยต่อยเข้าไปฮะเดี๋ยวก่อนคาริกิเราจะแพ้ไม่ได้เอ้าโอ้โหพอชอบอยู่ต่อหน้าครับโดนจับครับไอพันเข้ามาเต็มเนี่ยจะจับป้าจับป้าแม่รู้แม่มาอยู่ต่อหน้าอย่างนี้น่าจะจับแน่ๆครับครับนำมาก่อนครับ1-0ตัวต่อไปครับน่าจะเป็นฮัตซัมน่าจะเป็นฮัตซัมเพราะบาชาโมน้องเขาเก่งมากอ้าวบาชาโมก่อนเหรอโอเคมาบาชาโมน้องเขาเก่งบาชาโมมากเลยนะมาต่อที่รอบที่2ครับบักอัพก่อนครับมายังไงดูเชิงเข้าไม่เข้าแปลไม่มาดิอย่างแรกที่ผมต้องระวังก็คือห้ามกดเคาน์เตอร์นะครับไม่งั้นแตกเนี่ยเอาออกหนังเสร็จเลยนี่แน่รอจังหวะอยู่เลยมาเบสคิกก็ไม่งัดคือสุดท้ายจ่าครับลิเกโดอย่าจะจับพลาดจะจับโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ให้ทำด้วยเข่าเตะรัวๆโอ้เข่าเบสคิก3 ทีโอ้โหเราทวบเด้งวอลลุ่ม30เลย39เอ้ยยานะเอ้ยลุ้นยังแรงกับพีจีเบิร์ดไม่ได้แล้วจะไปไหนคุบเข้าไปจับโอ้โหจับไม่ถึงอีกเมกาบาชาโมเอ๊ะยังไงวัดโถ่เลยโอ้เสียฟรีเลยโอ้เมื่อกี้ผมไม่น่าวัดใจเลยเนี่ยคือเขากันนานมากเมื่อกี้โดนตีตื้อมาได้ครับ1 เท่าครับผมจะส่งมิวทูไปครับมามันไม่ได้แล้วล่ะคือผมคิดว่าถ้าเกิดผมจัดการบาชาโมเขาได้นะครับผมน่าจะถ้าจำไม่น่าจะเป็นปัญหามั้งไม่รู้เหมือนกันแต่น้องเขาฝึกเก่งมา2 ตัวมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยฮัตซัมเนี่ยผมควรจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าบาชาโมเนี่ยมันจะแฟร์บิทเล่นเนี่ยผมจะเคาน์เตอร์ลำบากมากดังนั้นผมเลยต้องส่งยูทูบไปก่อนมาเสร็จอู้มีแคนเซิลนี่แน่ตัวท้องเข้าไปยังไงต่อ3 ทีแล้วนี่เธอผ่านทางไปก่อนนี่ใส่โฟกัสหมายจับแปมเรามาแล้วไฮตัวบีนปิดเรียบร้อย 2-1ตัวต่อไปครับฮัตซัมตัวนี้ประมาทไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าเขาซ้อมหนักขนาดไหนถึงเก็บไว้ตัวสุดท้ายแต่มาไม้ไหนเขาน่าจะเปิดยิงด้วยการยิงก้ามปูก่อนเชื่อป่ะใช่ป่ะวะไม่ใช่บุกเข้ามาเลยเว้ยเอ้าโอ้โหเคาน์เตอร์หลุดเฮ้ยโอ้โหทัวร์ซื้อจ่าเลยเหรอยังไงเนี่ยโอ้ยูเทิร์นครับเดี๋ยวนี่จะต่อได้ตรงนี้ไม่ได้นะนี่มันนานโดนจับเข้าแบบคริติคอลฮิตมันจะปีนตักเอาไว้ ต้องระวังท่านี้ท่าเคาน์เตอร์นี่แน่ดาบเรียบร้อยแล้วก็อัปเปอร์คัตโอ้ไม่กล้าคัดซ้ำเมเทโอได้ไอออนเมเทโอกันได้เคาน์เตอร์โอ้โหไม่อยู่เธอลอยเครื่องบนอีกนี่เนี่ยเธอพันผักเอ้าเอลด้วยเอแม่งทะลุอีกอิโมก้าช็อคเวฟแล้วก็ไฮเปอร์บีมแตงโกครับไฮเปอร์บีมโอ้ยชนกับก้ามติดกันได้เคาน์เตอร์เอาละลุกขึ้นมาเอาอีกทีนึงไซโคคัดโอ้แหวงเอ้ยลิโทโดเอาจบกันโอ้โหจบเลยคอมโบอย่างนี้เอ้ยยังเหลือเจ็ดบักไว้ไม่ตายไม่แน่เวฟสวนกลับไปลุกขึ้นมาไปครับเมก้ามิวทูเอ็กมาแล้วเอ้าโอ้ยแล้วก็ไม่ได้โอ้น้องเขาเดาถูกหมดเลยเนี่ยคือมึงเขาจะเน้นไปทางแบบตีการอากาศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นยูเทิร์นนะครับหรือว่าจะเป็นแอลเลอร์เอทก็น่าจะพอเดาออกแล้วล่ะโอเคมาครับฮัตซัมครับตัวท้ายของเราสีฟ้าเซซี่ใช้ได้นี่ว่าเซซี่ใช้ได้มาฮะหญิงอาบเปิดรับกันได้ซอสแดนไปก่อนเคาน์เตอร์โอ้โหอุตส่าห์ถอยหลังไม่น่าจะถึงเนี่ยเดาถูกเลยครับจับครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะพลิกเกมไม่ได้เว้ยยิงยางอย่างนี้ไม่ได้เขาก็ตบซ้ายตบขวาแล้วก็ตีแหวกโดนยูเทิร์นครับฟาดิซอสแดนอะไรนี่เนี่ยยูเทิร์นของจริงอยู่นี่ฟาดิซอสแดนเรียบร้อยครับโอ้ยเขาก็สลับเกมแรกนะครับก็เป็นของเรานะครับนี่ที่ผมอัดรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดรอบหน้าเป็นรอบชิงนะครับเป็นรอบชิงสายบนซึ่งผมก็ไม่น่าอัดครับผมคงเล่นแบบมีสติมากกว่านี้คือเขาเล่นเก่งมากแต่คือผมเล่นกับน้องเซซี่เขาเล่นแล้วมันสนุกดีคือผมชอบเล่นกับน้องเขามากวันแรกไงเขาเล่นสายบุกสายตีผมก็ชอบดิคือผมก็เล่นสายบุกไงเอามาครับเราจะใช้คาริกี้นวดละกันเราจะใช้คาริกี้นวดเหมือนเดิมนะฮะมาเขาน่าจะส่งมาที่ด้านมาเหมือนเดิมนะครับแบบเขาจะส่งมาต่อเลือดก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นนะมาตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวปาชโมก่อนเลยเหรอเฮ้ยเซซี่อย่าบอกว่ามันจะเอาตัวเก่งที่หรือว่าเขาคิดว่าเขาสามารถจัดการฮัตซัมกับยูทูได้วะเขาเลยเอาปาชโมออกมาก่อนน่าจะเป็นไปได้นะมาหลบครับเก็บก่อนยิงหมัดเข้าไปอ้าวมาต่อยทุบเข้าไปอีกดอกหนึ่งลุกขึ้นมาไอ้ไก่โอ้โหไม่สกายปะครับเอ้ยพี่ไก่ครับใจเย็นพี่ไก่โอ้โหช้ำด้วยเขาเคาน์เตอร์แตกเตะรัวๆครับยังไงยาพอโอ้โหมันสแปมนี้เลยเหรอแล้วก็จับโอ้เบฟเบอร์ครับงัดหน้ามาเลยเฮ้ยมันดุมากอ่ะยิโมก้าช็อคเวฟครับแลกกันเหลือหนึ่งครับสำหรับเราเคาน์เตอร์โอ้โหฮิตเวฟรัวจัดครับจนฮิตมันเยอะกว่าเคาน์เตอร์เลยแตกเลยนะเนี่ยอ่ะโดนหน้ามาก่อนครับ1-0โอเคอย่างนี้คงต้องใช้มิวทูแล้วล่ะขอแก้มือหน่อยแล้วกันแพ้ได้ยังไงวะเนี่ยเอามาเฮ้ยเราว่ามันไม่ได้ตอนแรกเราคิดว่าคาริกี้เราจะสามารถเก็บได้สักตบหนึ่งนะเนี่ยแต่ว่าจะแพ้กับพี่ไก่มาเอาละยังไงสอยไปดูก่อนโอ้ไม่ทันแล้วถอยหลังเลยโดนเบสเบิร์ดครับเจ็บจี๊ดโดนจามด้วยเข่าโอ้ไม่กล้าว่าชะโม่เดี๋ยวอิโมก้าช็อคเวฟโอ้โหมันเอาทำไม่ตายหลบช็อคเวฟของอิโมก้าครับแล้วก็แกริ่งเฟนเข้ามาเต็มจบดีครับเหลือ71เดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นได้ครับเมก้าวีทูเอ็กเฮ้ยโอ้โหเกือบมาเอาไปเลยซ้ายดิสเตสเตอร์โอ้ฟักโอ้โหเขาเข้าไปเต็มกระโหลกโอ้ชิปไม่น่าเลือกเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยอะโดนแมสทิก3 ทีครับเตะเข้าไปครับหน้าหันตายไป2อะเฮ้ยเซซี่เอาเรื่องว่ะโอ้ล่าซ้ำผมจะไหวไหมวะเนี่ยโอ้แล้วข้างหน้ามัน3ตัวนะเนี่ยผมต้องมีสกิลคัมแบ็กจริงๆอะสกิลแบบลูกฮึดอะแต่ผมไม่น่าจะฮึดไหวนะเนี่ยก็ต้องลองดูอะยิ่งแบบเจอบาชโมนี่คือแบบผมตั้งเคาน์เตอร์สู้ไม่ได้อะตีนะพุ่งเข้าไปแต่ก็ต้องลองดูโอ้โหเบฟเบิร์ดฝ่าเข้ามาเลยเดี๋ยวตีเนี่ยยูเทิร์นฟลายเข้าไปลุกขึ้นมายิโมก้าช็อคเวฟ แม่งการตีบูเลตพันแล้วก็เอ็กซิสเตอร์โอ้ยแม่งเอ้ยเคาน์เตอร์เต็มหน้าอีกตามที่เขาพลาดกันได้เหรอกันได้ซอแดดบินไปซอแดดเก็บเอาไว้แล้วก็จับโอ้โหไม่รู้อีกเบสที่3ทีเคาน์เตอร์โดนจับอีกครับโอ้เฮ้ยมันจะเกินแล้วเฮ้ยเข่าอ่ะเฮ้ยต้องสแปมเข่าใช่ไหมได้ไม่นะยูเทิร์นโอ้เฮ้ยนี่มันบาชาโมมันเก็บจะหมดทีมเลยเนี่ยเอาแล้วไงเซสซี่ผมจะได้ใจแล้วล่ะถ้าเกิดเขาชนะรอบนี้นะครับผมว่ารอบหน้าเขาต้องส่งบาชาโมมาก่อนแน่ๆเอามาครับมานิล่ามาปีเนี่ยเขาก็ไปชาร์จตบซ้ายตบขวาแล้วก็แทงครับเมก้าพัดซ้ำอะไรอุ้ยแม่งเลยเธอโดนอีกนะจับวะจะจับเหรออุ้ยแม่งเลยจะกดบุหรี่พันหน่อยจับครับโยนขึ้นยิงย้ายฟาดเข้าไปเด้งกองแล้วมี30มาดาบพร้อมแล้วตีเข้าไปทีหนึ่งตีไปชาร์จตบพันแหละมาแล้วก็ไอออนเมเทโอได้เอาละสบายละงานนี้สบายละอยู่ที่ว่าห้ามพลาดเท่านั้นเองครับอยู่ที่ว่าห้ามพลาดเท่านั้นเองโอ้โห1-1กับ5-3ครับแล้วเลือดเราเท่าไหร่ครับเนี่ยไหวไหมวะเนี่ยเอาอีโมก้าเลยครับนี่พลิกถ้าเกิดชนะได้ที่ผมโคตรพลิกเกมอ่ะ92ครับไม่น่าไหวนะเนี่ยกันได้โอ้โหชิบหายยังหรือ12โซนนี่เคาน์เตอร์อุ้ยแม่งเลยล้มไปก่อนจับโอ้โหไม่กล้าคัดซ้ำแม่งเอาโชยจริงย่าออกโอ้แม่งเลยทุกเข้าไปเต็มที่โครงเลยจีครับรอบนี้นะฮะก็เป็นของเซสซี่ครับไม่ธรรมดาจริงกับเด็กคนนี้แต่แม่งสู้มันมากคือเดาไม่ออกอ่ะคือผมเดาใจเขาไม่ได้เลยอ่ะผมไม่รู้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่หลักที่เขาจะต้องกดท่านี้ผมคิดอย่างนี้มาตลอดนะเอาละครับรอบสุดท้ายครับผมว่าไม่พ้นอ่ะบาชาโมก่อนแน่นอนและผมก็กดเลือกคาริกี้ไปก่อนด้วยถ้าเกิดผมฆ่าบาชาโมได้ตัวแรกนะครับนั่นไงมาโทษจริงถ้าเกิดผมฆ่าเขาได้ตัวแรกนะครับคาริกี้ผมน่าจะเก็บได้อีก2ตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะมาครับอีโมกาเราจะเล่นแบบดีๆกันบ้างนะครับมาคาริกี้ลุกขึ้นกันหน่อยมาลูกขึ้นเบงก้ามก่อนมานั่นแหละยังไงเคาน์เตอร์มากันได้ฮะตบเข้าไปทุบไปเคาน์เตอร์อีกไม่เป็นไรเอาไม้จามด้วยเข่าเหรอฮะจามด้วยเข่าโอ้โหมึงจามเข่าตอนทิ้งตัวด้วยแผลที่มาอย่างงี้นี่เนี่ยจับโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นจับนั่นแหละโยนขึ้นโคตรคมบัต187เหรอบักอัพแล้วก็โคตรช็อปเข้าไปทีนึงเต็มคางแล้วก็ยังไงต่อทอร์นาโดเหรอมาอิโมก้าช็อกเวฟเฮ้ยโอ้มันหายหมดเลยเหรอบักอัพนะครับแล้วก็ทักไหลกระแทกเขาเรียบร้อยเอาล่ะโตเก่งไปแล้วเซนซี่ว่าไงน่าจะส่งมาริล่ามาแน่ๆเขาน่าจะเก็บฮัตซัมไว้ตัวสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับส่งมาริล่ามาก่อนครับใช้พวกโกรธแล้วกันครับเพราะดูเหมือนว่าไม่แน่ว่าคาริกี้อาจจะตายก็ได้รอบนี้อ่ะบักอัพครับยิงหมัดเข้าไปไม่โดนเว้ยเฮ้ยทุกคอยชิบหายเฮ้ยเคาน์เตอร์มากันได้อะไรในสแลชเหรอช้าไปฮะแล้วก็งัดแม่งติดโล่ของคุทาจะเอ้ยอะไรเจ้าแค่ไรฟอกโกโดนไม่ดินั่นแหละคอช็อปซับอีกทีมติดวอบักอัพจับโซนิกสแลชมาละตั้นไงว่าแล้วเชียวชัดเจนมากใช้รัวมากนะฮะมาโอ้โหพวกแบบไม่โดนเอ้ยจับไม่โดนมาไปครับซีจีเบิร์ดเกียร์2ไหลกระแทกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไปไม่โฟลี่แม่งเลยกันได้แล้วเคาน์เตอร์คอจอมซ้ำอีกทีนึงกาแตกแล้วก็ต่อยซับเรียบร้อยโอเค2-0เอาคืนบ้างแล้วเว้ยเมื่อกี้บาชาโมเอาซะเจ็บเลยเอามาฮัตซัมวันนี้จะเอาคาริกี้นวดจนแบบเหล็กไม่นิ่มเลยมาครับอีโมก้าครับน่าจะสู้ไหวคิดว่าน่าจะสู้ไหวครับเลือกขีดแช่มา266บัคอัพโชว์มาซอแดนมาเลยอีโมก้าช็อกเวฟโดนปลายรถสปีดพุ่งไปแล้วก็โอ้โหไม่อยู่เทินดักเลยกลางอากาศเซซี่ยังไงอะไรจะจับหรอฮะนี่สับเข้าไปเคาน์เตอร์ เฮ้ยเซนหลบไม่ทันจะตีป่ะน่าว่าแล้วเชียวเขาเปลี่ยนเฟสบัคอัพแล้วก็ทุบเข้าไปเต็มหัวอะไรไม่กล้าฮัตซามเหรอกลัวที่ไหนล่ะฮะเข้ามาดิโอ้ยจะไปโอ้นั่นไงโอ้บ้าเอ้ยโอ้กะว่าจะเก็บคาริกี้ทั้งกะว่าจะเก็บให้หมดเลยเนี่ยด้วยคาริกี้โอ้สุดท้ายก็ตีตายจนได้มารอบนี้ครับขอมิวทูแก้มือหน่อยละกันมามิวทูมาแล้วอ่ะอิโมก้าครับชนะรอบนี้แล้วก็จะเข้าสู่รอบชิงนะครับครับรอบที่4รอบสุดท้ายแหละรอบสุดท้ายแน่นอนไม่มีรอบไฟนอลแล้วตีนะยังไงเคาน์เตอร์มากันได้ไปเลยอิโมก้าช็อคเวฟแล้วก็ไฮเปอร์บีมเอาไม่โดนหรอวะเอาสอยเตะทับเอ้ยไม่แตกโอ้โหเป็นส่วนที่เคาน์เตอร์จับป้าโอ้โหนึกว่าจับแม่งเอ้ยตีด้วยเคาน์เตอร์นั่นแหละเร็วกว่าไอ้โคคัดดักเอาไว้แล้วก็เคาน์เตอร์อีกทีนึงเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเราก็ชนะเซซี่นะครับ 2-1 นะฮะน้องเล่นเก่งมากเลยนะผมเดาทางเขาไม่ถูกด้วยอ่ะแบบไม่ค่อยชินอ่ะมันเป็นสไตล์การเล่นที่แบบแปลกดีสำหรับผมนะเหนื่อยและลุ้นด้วยเนี่ยโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากช่องน้องเซซี่ไว้ด้วยนะครับก็กดตามน้องเขาด้วยนะครับและเรานะครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ